แค่โรยสิ่งนี้บนกระถางได้ผลลัพธ์เกินคาดมดค่ะมดตัวเล็กๆนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะทำให้บอนสีของเรานะคะตรงกาบใบเขาทิ้งตัวเร็วมากเชื้อโรคเข้าไปนะคะมดกัดเป็นแผลนะคะก็ทำให้ต้นไม้ของเราอยู่ชะงักการเจริญเติบโตค่ะพร้อมทั้งมีเพลี้ยไฟด้วยวันนี้มาใช้สูตรง่ายๆกำจัดกันเลยและป้องกันค่ะฟื้นฟูบอนสีต้นไม้ง่ายๆเล็กดอกเล็กผลในสูตรเดียวจบเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิ๋มมีสูตรดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะเพียงแค่เทสิ่งนี้ลงบนกระถางนะคะต้นไม้จะแข็งแรงโตเร็วมีดอกมีผลนะคะกำจัดเพี้ยมดหนอนแมลงศัตรูพืชมารบกวนต้นไม้ด้วยสุดคุ้มมากๆเลยทำง่ายอีกต่างหากนะคะจากวัสดุเหลือใช้ที่เราชอบทิ้งไปค่ะทำจากอะไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันนะคะก่อนจะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละ1ไลค์1แชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะไปรับชมพร้อมกันค่ะว่าแม่จิ๋มใช้อะไรบำรุงต้นไม้กันค่ะใครปลูกต้นไม้ในกระถางแล้วมีปัญหานี้มั้ยคะมีมดนะคะหรือว่ามีเพี้ยไฟโดยเฉพาะบอนสีค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอยู่ตรงกกตรงก้านเนี่ยค่ะมันจะทำให้บอนสีของเรายุบตัวเร็วมากก้านเขาก็จะหักแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยมดนะคะตัวเล็กๆนะคะเนี่ยอยู่ตรงกาบใบเห็นไหมคะเพี้ยไฟเต็มไปหมดเลยมาใช้สิ่งนี้ค่ะฟื้นฟูต้นไม้นะคะแล้วก็บำรุงด้วยทั้งบำรุงรากบำรุงใบนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะก่อนอื่นเราก็นำเปลือกไข่นะคะไปล้างทำความสะอาดตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เปลือกไข่เขากรอบด้วยเวลาเราจะนำมาตำหรือว่าบดจะได้ละเอียดง่ายๆนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปตำหรือว่าบดได้เลยใครมีเครื่องบดก็บดนะคะใครมีครกก็ตำเลยค่ะแบบนี้เลยตำไว้เยอะๆก็ได้นะคะในเปลือกไข่มีธาตุสารอาหารนะคะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นะคะในพืชแข็งแรงสามารถเล่งดอกเล่งผลนะคะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมนะแล้วก็มีกัมมันถันด้วยค่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงนะคะให้กัมมันถันนั้นออกมาจากเปลือกไข่เนาะวันนี้มีวิธีสุดง่ายค่ะทั้งบำรุงป้องกันเพี้ยมดหนอนแมลงนะคะบำรุงรากในสูตรเดียวจบเลยค่ะหลังจากที่เราตำเปลือกไข่แล้วเรียบร้อยเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปนะคะโดยการดึงกดกรรมฐานออกมานั่นเองโดยใช้ความร้อนค่ะแม่จิ๋มก็จะใช้กระทะนะคะตั้งไฟปานกลางน้ำเปลือกไข่ลงไปนะคะคั่วไฟให้เหลืองเลยค่ะเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะไม่ถึงกับไหม้นะหลังจากที่เราพักเปลือกไข่ที่เรานำไปคั่วนะคะสีได้ขนาดนี้แล้วนะคะเข้มเลยสีน้ำตาลเข้มนะคะมาตำต่อค่ะหรือว่าใส่ถ้าใครมีเครื่องบดก็บดได้นะคะตำหรือว่าบดให้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเวลาพืชเขาดูดไปใช้เนี่ยเขาจะใช้ได้สะดวกมากๆแล้วก็ได้เห็นผลเร็วด้วยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยชั้นเลิศนะคะทั้งบำรุงเล็งดอกเล็งผลนะคะบำรุงรากแล้วก็ป้องกันศัตรูพืชมดน้อนแมลงค่ะมาดูกันค่ะว่าแม่จิ๋มใช้อะไรบำรุงต้นไม้แล้วก็ป้องกันศัตรูพืชโรคแมลงด้วยนะคะก็จะมีถ่านนะคะถ่านแม่จิ๋มก็จะนำไปตำหรือว่าทุบเป็นก้อนเล็กๆก่อนนะคะในนี้เขาจะมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีแคลเซียมมีกัมมันถันนะคะทั้งบำรุงเร่งใบเร่งรากกำจัดป้องกันโรคเชื้อราทางใบนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะครบเลยไล่แมลงไล่มดได้นะคะต่อไปค่ะเปลือกไข่ที่เรานำไปตำแล้วก็คั่วไฟแล้วเรียบร้อยดึงสารนะคะกดกรรมฐานออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะช่วยให้พืชแข็งแรงรากแข็งแรงแตกดีกระจายดีต้นไม้ก็จะแข็งแรงโตเร็วเร่งดอกเร่งผลนะคะกำจัดเพี้ยมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปค่ะปุ้นขาวไดโนไมท์นะคะบำรุงดินป้องกันโรคเชื้อรารักษาโรคเชื้อราโรคพืชนะคะทำให้พืชแข็งแรงใบเขียวงามบำรุงดินดินร่วนซุยต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงโตเร็วนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหานะปลูกต้นไม้แล้วไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีศัตรูพืชนะดินไม่ดีด้วยไม่แตกหลอดนะคะไม่มียอดใบคุณผู้ชมใช้วิธีนี้นะคะขั้นตอนแรกเราก็โรยด้วยปูนขาวก่อนค่ะปูนขาวไดโดไม้นะคะจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินนะคะแล้วก็ช่วยกำจัดพวกหอยทากด้วยหนอนนะคะไม่ให้มารบกวนต้นไม้ของเรานะคะประมาณ1ช้อนนะคะถ้ากระถางเล็กๆก็ไม่ถึงก็ได้นะคะโรยรอบๆเลยต่อไปนะคะก็โรยด้วยปุ๋ยเปลือกไข่ที่เรานำไปคั่วไฟนะคะเราควรที่จะนำไปคั่วไฟก่อนนะคะเขาจะช่วยกำจัดมดเพี้ยได้ด้วยนะคะโรยเลยย่อยสลายไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะบำรุงรากด้วยต้นใบเร่งดอกผลได้ครบเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะถ่านค่ะเป็นผงนะคะหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโรยเหมือนกัน1ช้อนค่ะช่วยทำให้รากแข็งแรงนะคะป้องกันโรคเชื้อราทั้งดินที่ทำให้เกิดโรครากเน่าคุณเน่าใบเหลืองนั่นเองค่ะปลายใบไหม้ขอบใบไหม้นะคะเท่านี้เองค่ะคุณผู้ชมทุกๆ15วันหรือว่า1เดือนนะคะจะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงบำรุงทุกส่วนเลยค่ะรดน้ำลงไปนะคะเขาก็จะค่อยๆซึมลงไปสู่รากนะรากพืชก็จะค่อยดูดซึมซับนะคะมาบำรุงต้นบำรุงใบเขาก็จะแข็งแรงมีดอกมีผลค่ะถ้าใช้กับไม้ดอกไม้ผลนะคะถ้าใช้กับไม้ใบเขาก็จะใหญ่สวยงามสีสดต้นแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะมีมดนะแล้วก็เพี้ยไฟค่ะเราก็ใช้ปูนขาวนะคะโรยรอบๆเลยตามด้วยปุ๋ยเปลือกไข่นะคะโรยด้วยผงถ่านค่ะใบเขาก็จะดกนะคะมีหน่อแตกออกมาเยอะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสูตรนี้ยังช่วยฟื้นฟูต้นไม้นะคะที่โทรมไม่แข็งแรงนะคะได้อีกด้วยค่ะกลับมาแข็งแรงโตเร็วมียอดมีใบนะคะมีดอกมีผลเต็มต้นเลยค่ะลองนำวิธีนี้ไปทำใช้บำรุงต้นไม้ดูนะคะได้ทั้งไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพืชผักสวนครัวใช้ได้ค่ะต้นไหนที่เราดูแล้วนะคะโทรมไม่แตกยอดไม่มีใบใหม่ไม่มีต้นใหม่นะคะคุณผู้ชมก็ใช้วิธีนี้ได้แล้วถ้าไม่มีปูนขาวได้ไหมคะแม่จิ๋มได้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้เฉพาะผงถ่านนะคะโรยเลยจะทำให้ต้นเขาแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะโรยเลยแล้วก็รดน้ำตามค่ะเท่านี้เราก็ได้ต้นไม้ที่แข็งแรงนะคะช่วยฟื้นฟูต้นไม้ที่อ่อนแอนะคะให้เจริญเติบโตแข็งแรงเหมือนเดิมเลยค่ะใครปลูกกล้วยไม้นะคะแล้วในกระถางกล้วยไม้เนี่ยค่ะมีมดนะคะมันจะไปกัดเนื้อเยื่อของกล้วยไม้นะกล้วยไม้ของเราก็จะเป็นแผลนะคะอาจจะเน่าได้เชื้อโรคเข้าไปนะคะอยู่ชะงักการเจริญเติบโตเลยใบเขาก็จะไม่แตกออกมานะคุณผู้ชมก็ใช้วิธีนี้นะคะทั้งฟื้นฟูป้องกันมดในกระถางกล้วยไม้ด้วยนะคะเร่งกล้วยไม้ให้ออกดอกป้องกันโรคใบเหลืองของกล้วยไม้ได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นหน้าหนาวนะคะคุณผู้ชมก็โรยเลยแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะต้นเขาจะได้แข็งแรงรากเขาจะได้แข็งแรงนะคะเขาจะได้
มีใบใหม่ขึ้นมาพร้อมที่จะมีดอกให้กับเรานะคะใครปลูกกล้วยไม้ไม่ออกดอกนะใช้วิธีนี้ได้นะคะโดยด้วยผงถ่านค่ะคุณผู้ชมใช้ทุกๆ15วันนะคะหรือว่า1เดือนกล้วยไม้ของเราก็จะแข็งแรงมากใบเขาก็จะไม่เหลืองไม่เกิดโรคเชื้อรานะคะไม่นานเดี๋ยวก็ออกดอกค่ะสูตรบำรุงต้นไม้นะคะบำรุงรากบำรุงดอกบำรุงผลใบครบเลยกำจัดเพี้ยมดหนอนแมลงนะคะในสูตรเดียวจบเลยนะคะนำไปทำใช้ได้เลยค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ